ยังไม่มีการพูดคุยกันเลยนะและยังไม่ได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้เลยผมเชื่อว่าคงเป็นข่าวปล่อยมากกว่าและก็ที่สำคัญคือในวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นด้วยกับการนำมาตรา7มาใช้ผมเกรงจะไปกระทบเบื้องยุคลบาทพวกเราคงเคยจำกันได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยมีพระราชดำรัสในเรื่องนายกมาตรา7มาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มพันธมิตรพวกเราคงจำกันได้และผมเชื่อว่าวันนี้มันยังไม่ถึงทางที่จะต้องใช้มาตรา7วันนี้กระบวนการของระบอบประชาธิปไตยมันยังสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้แต่ว่าวันนี้มันไม่ถึงทางตันใช่ไหมผมเชื่อว่ามันยังไม่ถึงอ่ะมันยังมีทางออกนะฮะแล้ววันนี้ในกติกาของบ้านเมืองก็บอกไว้อยู่แล้วเนี่ยครับประธานว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่อยู่ใครจะเป็นคนปฏิบัติราชการแทนผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนฝ่ายข่าวแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วยังไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้เลยนะครับแต่โดยขั้นตอนแล้วถ้าเกิดทางรองนายกของระดับต้นๆเขาสมัครสิทธิ์เป็นไปได้ที่จะถึงต้นจนถึงรองนายกของคือผมคิดว่ามันมีกติกามันมีคันลองของระบอบประชาธิปไตยวางอยู่แล้วแล้วก็มติของคณะรัฐมนตรีมันก็มีบอกอยู่แล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการไม่ได้เนี่ยมอบให้ใครรองหนึ่งรองสองรองสามมันก็ไล่ไปตามลำดับนะฮะแต่การที่ถ้าเกิดรองนายกของพรรคเพื่อไทยไม่รับก็ยังเป็นไปได้อันนี้ผมอย่าเพิ่งไปคิดแทนท่านเลยฮะผมเชื่อว่าพรรคการเมืองที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็เห็นแนวทางตรงกันฮะก็คือพร้อมที่จะลงสู่สนามเลือกตั้ง